ก็ไม่ได้เก่งแต่ก็ไปมาหลายที่แล้วคราวนี้สบายนี่ฉายาพี่เลยนะ not x-ray เราไปกับเขาแต่ว่าเขาเนี่ยอาจจะยังรู้พื้นที่ไม่เท่าเราขอแค่ไฟดวงเดียวในสถานที่นั้นเราตอบได้เลยเราเห็นแค่กระเบื้องเราก็รู้แล้วเราก็รู้แล้วเราเห็นละอองในอากาศเราก็รู้แล้วพี่น็อตอยู่ในวงการมากี่ปีครับ7กว่า70ปี7ปี7ปีที่บางขวางนั่นคุกเอาแล้วกูเอาแล้วมาสวัสดีครับพวกเรานะครับแผนกโปรดิวเซอร์ครับบอยครับอาร์มครับผมผมน็อตดีไซเนอร์ครับครับผมก๊อฟดีไซเนอร์ครับแมนโปรเจกต์แมเนจเมนต์ค่ะเพื่อนโปรเจกต์แมเนจเมนต์ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะให้พี่มาเล่นเกมกับพี่กับมาเขาเป็นเปลี่ยนอีเวนต์ขนาดไหนก็คือวันนี้เราจะมีโจทย์ทั้งหมด15ข้อเป็น15สถานที่กับอีเวนต์โดยในข้อเนี่ยเป็นรูปจะมี4แผ่นป้ายถ้าพี่เปิดแค่ป้ายเดียวเนี่ยจะได้เต็มไปเลย3คะแนนถ้าเปิด2ป้ายก็คะแนนก็จะลดลงถ้าเกิดว่าเปิด3ป้ายเนี่ยก็จะได้1คะแนนถ้าเปิดหมดเลยก็คือไม่ได้คะแนนให้เวลาข้อละ30วินาทีเราต้องเลือกเลขก่อนพี่น็อตขอเบอร์อะไรดีไว้ก่อนว่าเบอร์2อ่ะเบอร์2เฮ้ยคุ้นๆเฮ้ยหนูจำป่องนั้นได้พี่แนนหนูจัดทางเว็บมาพี่เชื่อเป็นทาราหรือสามย่านมิทาวะพี่มันไม่สามย่านมิทาวเหรอเฮ้ยเขาคุ้นเลยว่ะพี่น็อตอะไรวะเดอะมอลล์บางกะปิ SCC Hall เดอะมอลล์บางกะปิค่ะพารากอนฮอลไม่ใช่ Exhibition Hall เมืองทองเดี๋ยวก่อนนะพารากอนฮอลป่ะเราไม่ได้อยู่ในชายที่ไทยเมื่อกี้เลยรู้ได้ไงว่าพี่ถ้าเอามันเหมือนกันห้องฟังก์ชันแบบโรงแรมคล้ายๆมันจะคล้ายๆกันหมดไปแบบนี้อะไรเงี้ยเฮ้ยผมตอบถูกไปแล้วว่ะตอบถูกใช่ไหมตอบตั้งแต่ยังไม่เปิดรูปอะไรเงี้ยเฮ้ยมันโคตรเก่งนะชอบคุณร้ายว่ะปล่องไหนที่เพื่อนบอกว่าเพื่อนจำได้อ๋อความจริงคือมันมีทุกที่แต่เปิดข้างล่างน่าจะเดาได้เพิ่งไปมาเรามาดูข้อ3มาดีกว่าเฮ้ยอ่ะตอบกูให้มึงตอบไอคอนสยามครับไม่ใช่ไม่ใช่พารากอนวะร้านฟ้าพารากอนชัดเจนไอ้ข้างหน้านี่ปีกที่น้ำพุไงอ๋อนี่ก็คือน้ำพุพาร์คพารากอนพาร์คพารากอนพาร์คพารากอนครับผมอันนี้หล่อๆเลยเออนี่เป็นไง20คะแนนอันนั้นกระจกอันนี้ไงกระจกที่สยามดิสนีย์คือถ้าข้อนี้มึงไม่ได้กูจะตีมึงเพราะอะไรคะเพราะว่าน้องกระโปรงแดงคนนั้นค่ะพี่จำเขาได้พี่จำหน้าเขาได้เขาอยู่ที่ร้านฟ้าพารากอนสี่ครับโอ้โหนายยากนะนายแล้วยากมากนะอันเนี้ยตอบเลยไม่ต้องเซ็นทรัลเวิลด์ครับง่ายไปหรือเปล่าง่ายไปหรือเปล่าพัทยาอยู่แล้วเซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลเวิลด์ร้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะมันร้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ครับมันไม่มีชื่อเนาะนี่เดินอย่างบ่อยเลยตรงนั้นมียากกว่านี้ไหมคะเปิดไซต์อาจจะแบบงงๆอยู่นิดนึงเบอร์หนึ่งครับโอ้โหสยามเซ็นเตอร์ข้างหน้าสยามเซ็นเตอร์ลานอะสยามครบป่ะสยามดิสหรอไม่ใช่ต้องเป็นสยามเซ็นมันมีสะท้อนอยู่เนี่ยชื่อขึ้นตรงนั้นเลยนะคอนเวิร์ตนี่ไงคอนเวิร์ตไม่ใช่ลานของสยามเซ็นกับสยามดิสอะรอยต่อใช่แต่ว่ามันสะท้อนจากมุมไหนสยามดิสประเด็นเลยสยามดิสลานตรงสยามดิสสยามดิสสยามดิสคัมบรีครับในนี้คือกระจกที่สะท้อนแสงเซ็นเตอร์เข้าไปฉะนั้นตึกนี้ไม่ใช่แสงเซ็นเตอร์อันนี้คือสยามดิสคัฟเวอรี่ Yeah sir Yeah มันคือร้านของสยามเซ็นเตอร์ฉันหลอกฉันไม่ได้หรอกจริง What ไม่เป็นร้านระหว่างเว้ยแน่นอนอยู่แล้วของนี้มันง่ายเออถ้าเปิดเบอร์ล่างๆอ่ะไม่รู้เลยนะนี่จิ้มถูกเบอร์เออไม่ไปเห็นสะท้อนพอดีบอกเลือกเลยเอาเบอร์2ครับโอ้โหพี่น็อตพี่น็อตรู้ไหมไม่ได้ไปที่นี่ผมรู้ว่ะโอ้โหพี่คุณเนตตี้ไปเป็นพิธีกรรู้ละรู้ละเดี๋ยวมองอาวงหวานอุ้ยหวานหน้าองดีสยามพรีเมียมเอาเลทครับผมสยามพรีเมียมเอาเลทใช่ตอบเลยครับสยามพรีเมียมเอาเลทแบงคอกครับผมนี่คนอื่นมาอาจจะตอบไม่ถูกก็ได้เปิดถูกส่วนอีกแล้วเนี่ยถ้าเปิดข้างล่างอาจจะตอบน้ำพุพารากอนเลยถ้าเปิดเจอน้ำพุนี่เรียบร้อยเลย4ค่ะอุ้ยเซ็นเวิลด์ลิฟต์9เซ็นทรัลเวิลด์งานวงกลม
ไอแหลมนรกเนี่ยใช่เลยใช่เขาเรียกลานแม่งมีทั้งเอเทียมมีอะไรมีเอเทียมแล้วมีอะไรวะพี่เขาเรียกว่าอะไรวะแม่งจำไม่ได้ว่ะลานสยามไม่ใช่สยามเซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลคอร์ดไอ้นี่ครับเซ็นทรัลคอร์ดครับเซ็นทรัลเวิลด์มันคือลานลิฟแก้วอ่ะจำชื่อไม่ได้จริงลานเซ็นทรัลคอร์ดเซ็นทรัลเวิลด์นี่ไงเจ๊เซ็นทรัลคอร์ดโอเคมันก็อ่อนแล้วอ่ะมันตำแหน่งเบอร์3ครับเบอร์3ครับโอ้โหใช่แล้วโป๊ะเลยโอ้โหไองานหนังสือมันจัดที่ไหนวะพี่ศูนย์ประชุมหรอไม่ใช่ไม่ใช่หรอเมื่อกี้ที่เราตอบไปข้อแรกไงใช่เลยเมืองทองคิดว่าน่าจะไบเทคกว่าอินแทคอ่ะต้องเปิดข้างบนถึงจะรู้ว่าพี่แนนเลือกอีกเบอร์นึงสิเรายอมเสียคะแนนข้อนี้เบอร์2ค่ะถูกออกไว้บอร์ดได้ไหมลากมันเลยเมืองทองมีห้องอะไรห้องใหญ่อ่ะห้องเล็กที่มีชั้นหอบอกว่าไม่รู้ว่ะอ๋อโอเคชาเลนเจอร์ครับใบแทกใบแทกข้อ103104ค่ะใบแทกที่แม่งเหมือนกันคือถ้าอันเนี้ยมันไม่ใช่ไอ้ Challenger ฝั่ง Impact ก็จะเป็น Bytech เฮ้ยแต่ถ้าเราเปิดข้างล่างก็ชิบหายเหมือนกันนะพี่ชิบหนักเลยเหี้ยดูไม่ออกเลยไม่มีใครถูกเลยจริงเหรอจริงเหรอแล้วเขาเปิดข้างบนกันหรือเปล่าแล้วเขาไม่รู้ได้ยังไงไม่ใช่นะโปรดิวเซอร์ใช่มั้ยที่ตอบผิด Really โปรดิวเซอร์ต้องไปทําการบ้านมากกว่านี้นะคะแต่พวกฮอมันดูยากนะเบอร์2ค่ะชิบหายไอคอนสยามไอคอนสยามพี่ว่าไอคอนสยามเว้ยเพราะเสาใช่ไหมใช่เสามีความเดคอเรชันตอบเลยพี่แนนไอคอนสยามค่ะพอไหนคะร้านไหนชิบหายแล้วไม่ใช่ธนบุรีไม่ใช่ไม่ใช่สยุจรัญสนิทไม่ใช่ไม่ใช่ร้านดิสนีย์ว่าร้านที่มันสูงร้านหน้าแฮชเชนเอ็มอ่ะเออแต่รู้ว่าไอคอนแต่ยอมจำชื่อไม่ได้จริงโอ้ยยากจัดเราต้องยอมเปิดอีกอันแล้วแหละเจริญนครฮอเฮ้ยเฮ้ยถูกด้วยอ่ะเจริญนครอ๋อชื่อถนนตั้งห้างเลยโหจะรันมาจากไหนวะเนี่ยพี่เห็นอะไรวะเมื่อกี้ฮะเห็นอะไรวะไม่รู้พี่ยากว่ะโหถ้าเปิดถูกจุดเมื่อกี้จบเลยถ้าเปิดฝั่งแบบเบอร์4มาเจอสาวโปเชเพื่อนถ้าเราตอบเปิด2มันเห็นเลยเว้ยเอ้ยนิดเดียวเองไอ้ง่ายๆไม่ใช่ตอบไม่ได้พี่ใบเสร็จบัตรซบจัดยางบ่อยมาเบอร์หนึ่งครับยากเลยเนี่ยตายแล้วไอคอนสยามแหละแต่มันเป็นข้างนอกเห็นปะเฮ้ยเนี่ยไอคอนนี่ว่าปะนี่ว่าป่าว่าเขาเรียกว่านี่ว่าป่าว่าตึกแคทแน่เลยเนี่ยเออลานแม่น้ำริเวอร์ซิตี้ลานริเวอร์ซิตี้ลานริเวอร์พาร์คใช่ริเวอร์พาร์คไอคอนสยามครับคือถ้าตอบลานนี้ไม่ถูกกูก็ไม่รู้จะพูดไงมิลเลนเนียมมาก่อนเลยฮิลตันนะในยิปโปรดิวเซอร์ไม่ยากกว่าเราหรอวะเพราะมันตอบไม่ถูกอุ๊ยโปรดิวเซอร์ตอบได้ว่ะยอมจะตอบค่ะไหวไหวเอาเบอร์4ครับโอ้โหจบแล้วค่ะแบงอินทูเดอะรูมโอ้โหทรูไอคอนฮอลครับผมทรูไอคอนฮอลค่ะทรูไอคอนฮอลครับนี่ไงถ้าเปิดคนเปิดถ้าเปิดเบอร์3ก็ตอบอีจิใช่ๆๆๆโหแต่ถ้าเปิดข้างบนก็รู้แหละอันเนี้ยเปิดตรงไหนก็รู้นี่ไงไงเจ๊อย่าลืมซื้อบัตรคอนเสิร์ตเวทีด้วยนะคะจัดที่ทรูไอคอนฮอลล์ค่ะครั้งแรกเสาร์ที่18กรกฎาคมนี้ค่ะโคตรแน่ครับลองเลือกเลยเบอร์3ค่ะเออใช่ละอันนี้ใช่แล้วล่ะอันนี้ของจริง Impact Arena Arena ครับ Impact Arena เมืองทองธานีหรือ Thunder Dome วะพี่ Arena อ๋อเหรออันนี้ Arena Thunder ไม่ใช่แบบ Thunder จะเตี้ยจะแบบเตี้ยเหมือนดูฟุตบอลนะคะแต่อยู่ในร่มอีทางเข้าอ่ะแล้วก็ความโค้งของด้านล่างอ่ะมันมีแต่ Impact Arena เท่านั้นอันนี้ชั้น2นะชั้น2โหเก่งขนาดนั้นน่ะครับ Impact Arena ใช่มั้ยครับพี่น้องครับเมืองทองธานีครับ Arena ค่ะ Impact Arena เมืองทองธานีห้องนี้คืออารีนาเราอะจำคันได้ถ้าเปิดขวานี่คือแบบแบงค์เลยนะเราไม่ได้ไม่ได้จริงไม่ถึงเปิดเจอป่องนี่แหละดีเบอร์2ครับ
เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยแต่พื้นปูนคุ้นมากเลยพี่นัทคุ้นหาเลยดูไม่ออกเลยพี่ว่าชาเลนเจอร์เว้ยเพื่อนชาเลนเจอร์ของใช่ชาเลนเจอร์ค่ะผมว่าว่าใช่แล้วเอ็กซิบิชันฮอลล์น่าจะใช่แล้วเนี้ยใช่แล้วอันนี้น่าจะเป็นบางทองแล้วมั้งเรามีบางนาไปแล้วตัดบางนาทิ้งเพราะฉะนั้นมันจะอยู่โซนเมืองทองแต่มันคือเอ็กซิบิชันหรือชาเลนเจอร์เอ็กซิบิชันฮอลล์เมืองทองท่านี้ครับเอ็กซิบิชันฮอลล์เมืองทองซึ่งตอนนี้ Impact เปลี่ยนชื่อเป็น Exhibition Hall 1-3 แล้วนะคะออกตัวแดงถึงหรือเปล่านะฟอรัมเหรอวะคืออะไรวะพี่ Impact Forum ตึกใหญ่นี่เขาเรียกฟอรัมตรงไหนวะยากมันยากเราไม่เคยจำชื่อพวกนี้หรอกเราไม่ได้จำชื่อเราไม่เคยจำชื่อพวกนี้ซึ่งตอนนี้ Impact เปลี่ยนชื่อเป็น Exhibition Hall 1-3 แล้วนะคะออกตัวแดงถึงหรือเปล่านะว่าผิดหรอ oh no มันคือมันคือตึก challenger challenger ไม่มีเสาเว้ยโอเคโอเคพี่บอยเบอร์3ครับอันนี้ก็เมืองทองอ่ะชัดเจนโอ้โห challenger นี้ challenger ครับเพื่อนที่ว่าเนี้ยหน้า challenger เออหน้า challenger เลยร้านข้างหน้า challenger ใช่ไม่รู้ว่ามันชื่อร้านอะไรครับแต่มันคือร้านข้างหน้ามันคือ foyer อ่ะFoyer Impact Challenger อ่ะ Challenger Hall ก็ได้ละห้องข้างหน้าละ Challenger Hall ถูกต้องนี่ไง Challenger เราไม่รู้จักชื่อ Hall เลยแปมเบอร์3ฮะหุ้ยพี่น็อตได้เลยว่ะชัดไหมชัดเลยว่ะชัดไหมไอ้ลูกเบอร์1หรือเบอร์2ดีเบอร์1นะโค้งแบบนี้โค้งแบบนี้GMM Live House ครับโอ้ใช่จริงๆด้วยใช่มั้ย GMM GMM Live House ครับ Center World ห้องหรูวะเพื่อนหุยไม่กล้าตอบเลยอ่ะเพื่อนตอบเลยไม่มีตอบว่าหอศิลป์คำตอบสุดท้ายผิดก็ผิดไอ้นี่ไงไอ้เคาน์เตอร์มีตอบไปเลยก็ดีหรือเขาไม่ได้ไงทำเป็นรูปตีเอารูปจริงไม่ดีรูปจริงจะตอบได้แล้วไม่มีเหรอวะปกติมันดีเหรอมันทำให้เป็นแจ็คสันอีเวนต์นี้หรือเปล่าเขาตอบกันได้ยังไงวะเบอร์4ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับเหรอคุณอินเหรอผมว่าใช่ครับไอ้นั่นเว้ยสยามพิคเนตที่ไหนวะพี่มันไม่เห็นเพิ่มเลยอ่ะเราเอียงแล้วมันมีระนาดอยู่อันนึงเนี่ยหรือว่าไอ้นั่นวะเออพวาไลวะแต่พวาไลมันมีเวทีว่ะเพื่อนโอ้โหไล่โรงละครนี่แม่งเราจัดมาทุกโรงแล้วพี่น็อตที่เราไปดูร้านคิงเฮ้ยใช่ที่ว่าศูนย์วัฒนขอตอบว่าศูนย์วัฒนธรรมครับอ๋อมันจะบิ้วขึ้นมาหรือเปล่าเฮ้ยฮัลโหลพิคเนตหรือรัชดาลัยรัชดาลัยใช่ไหมรัชดาลัยค่ะรัชดาลัยข้างๆมันจะเด็กสวยๆใช่ไหมครับพี่นัทว่าไงผมตอบรัชดาลัยรัชดาลัยก็รัชดาลัยก็ได้นึกไม่ออกเหมือนกันนึกไม่ออกเคแบงค์สยามไม่เคยไปเลย Thailand Got Talent เออว่าอันนี้ไม่เคยไปไม่เคยไปแล้วเราเคยจัดที่นี่ด้วยเหรอแต่ถ้าเป็นถ้าเราเปิดกลางก็จะแบบดาวรัชดาลัยอีกเหมือนกันเพราะมันเป็นแบบนี้เหมือนกันเออแม่งเหมือนกันเลยว่ะเราไม่เคยจัดที่นี่สแควร์วันเราเดี๋ยวดูแผนกอื่นเจ๊งจริงอันแรกเราไม่น่าพลาดอันแรกต่ำสุดปะเนี่ยขอมุดโต๊ะแป๊บหนึ่งพวกกระจอกพี่น้อนพี่น้อนเจ็บใจไม่ต้องไลค์ไม่ต้องแชร์ไม่ต้อง subscribe แค่ติดตาม EP ต่อไปของเราก็พอค่ะ